เรื่องของภพชาติเนี่ยเวลาเราได้ฟังแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าฉันคงไม่เอาอะนะที่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดมันน่ากลัวกว่าที่เราคิด หัวเราะได้ไงผมไม่ได้จะทำให้มันน่ากลัวที่เราคิดจริงๆผมไปเปิดคอร์สที่หนึ่งเป็นรีสอร์ทสวยงามเขาจัดสรรบรรยากาศมีทานน้ำไหลทุกครั้งที่ผมเห็นเป็ดสองตัวเนี่ยผมจะนึกถึงเรื่องนี้ทุกทีเลยวันนั้นผมไปกับทีมงานสัก 4-5 คนระหว่างที่ช่วงเบรกตอนเย็นๆอากาศกำลังสบายเลย 4-5 โมงเย็นแล้วก็เดินกันตามทางเดินแล้วก็เห็นลำธารมีเป็ดสองตัวแบบนี้เลยว่ายเคียงคู่กันไปดูก็น่าจะมีความสุขผมก็จึงถามทีมงานคนหนึ่งที่เดินไปด้วยกันว่าเป็ดมันมีความสุขไหมเนี่ยเขามองไปเขาก็บอกว่าก็ดูมีความสุขดีนะอาจารย์ก็ว่ายน้ำเคียงคู่กันไปไซ้หอยปูปลาลองไปหาเป็ดแล้วก็บอกมันว่าเป็ดโทษนะอย่าหาว่าฉันงุนงี่เลยแกมันเดรัจฉานแกรู้ไหมฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เดรัจฉานเนี่ยไม่ดีหรอกมันต่ำไม่เป็นมนุษย์อย่างฉันเนี่ยจะได้มีความสุขเป็ดอาจจะหันมามองหน้าแล้วก็งงมนุษย์เป็นยังไงอ่ะแล้วมันดีตรงไหนอ่ะออกจากบ้านนั่นเรา6โมงแล้วก็รถติดนะก็จะรีบก็ติดม็อบด้วยแล้วก็เต็มหมดเลยทั้งถนนขับไปก็ไปไม่ได้กว่าจะไปได้เจ้านายก็ด่าเจ้านายก็ไม่ดูเลยว่ามันมาลำบากก็เจ้านายเล่นนอนที่ออฟฟิศก็เลยด่าเอาเสร็จแล้วกลางวันลูกค้าก็ด่าตกเย็นก็ทะเลาะกลับถึงบ้านก็เหนื่อยอ่อนกว่าจะได้นอนก็ต้องสอนกันบ้านลูกอีกว่าจะสวดมนต์ไหว้พระแต่หมดแรงแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่หลับไปตื่นมาว่าจะสวดมนต์ก็จะไปลงทำงานไม่ทันแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำไปทำงานอีกชีวิตก็วนอยู่แค่นี้แหละจนตายนี่เหรอมนุษย์แต่พวกเราว่ายน้ำกันสบายใจมีกุ้งหอยปูปลาให้ไซกินเอากันตรงๆเลยนะพวกเราน่าจะอยู่สบายกว่าพวกเธอนะแล้วมันก็ว่ายน้ำกันไปเคียงคู่กันต่อเอ๊ไหนว่าเดรัจฉานไม่ดีไงทำไมเดรัจฉานมันไม่ยอมมาเป็นมนุษย์ล่ะผมก็เลยบอกว่าไปเปิดฝาส้วมเลยคุยกับหนอนเลยหนอนแกนี่ชั้นต่ำสุดๆเลยกินขี้เลยที่แกกินอยู่น่ะขี้อยู่กันยึบยับยึบยับนั่นน่ะน่ารังเกียจจะตายโสโครกนอนหันมาพูดแบบเดียวกันเลยแล้วบอกว่าขอโทษนี่อาหารอันเลิศรสฉันกินของฉันฉันถ่ายของฉันแล้วเพื่อนก็กินกันต่อฉันก็กินของเพื่อนอะไรมันจะแบบพลาดรภาพแบบนี้มันไม่มีขีดขั้นวรรณะกันเลยกินกันอร่อยขณะที่มันกำลังพูดอยู่หล่นมาอีกแผ่นข้างบนก็ชักโครกลงมาพอดีมันก็กินกันต่อเลยบอกนี่เลยเป็ดปักกิ่งมาเลยหล่นลงมาเลยนั่งกินกันไปกันคานกันยืดหยับยืดหยับแล้วก็กินกันเลยอะไรมันจะสุขขนาดนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยชับยังไงซะแล้วเนี่ยเป็ดไม่อยากเป็นมนุษย์
นอนไม่อยากเป็นมนุษย์ไปถามหมาหมาก็คงว่ามันดีเหมือนกันแฮะถามนกนกก็บอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยบินไม่ต้องวีซ่าเลยไอเรายังต้องซื้อตั๋วซื้อตั๋วไม่พอน้ำหนักเกินมันก็คิดเพิ่มไอ้นกนี่มันไปฉิวเลยเอาแล้วงานนี้ผมบอกแล้วว่าสังสารวัฏน่ากลัวกว่าที่คิดวันนี้ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจท่านอยู่กับทุกข์ท่านยังไม่คิดจะออกเลยมีผู้ที่พ้นทุกข์แล้วมาบอกมาชี้อย่างว่ากูดีกูแน่อยู่เลยใครว่าฉันทุกข์เพี้ยนหรือเปล่าไปเถอะที่ผมเขียนไว้ในเรื่องนึงในหนังสือกูเห็นถูกรู้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกระชากประตูคุกจนเปิดคุกทั้งหมดที่ขังสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏคุกนี้สุดยอดสุดยอดที่เราอยู่กันเนี่ยไม่ต้องมีประตูมีประตูอยู่ที่หนึ่งซึ่งท่านเปิดออกแล้วมีสาวกผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติตามท่านแล้วเห็นจริงๆว่าประตูคุกเปิดแล้วจริงๆหันกลับไปดูสัตว์โลกที่ติดอยู่ในคุกเต็มไปหมดเลยด้วยความดีใจจะได้ช่วยเพื่อนกันสักทีวิ่งกลับไปที่ประตูคุกทุกประตูเลยกระชากประตูอย่างสุดแรงเลยตกใจเลยเพราะกระชากสุดแรงเลยเกือบล้มเพราะประตูมันไม่ได้ล็อกพอเปิดเสร็จก็ตะโกนแล้วบอกเอ้ยรีบไปเร็วตอนนี้ธรรมะของพระเจ้ามีแล้วอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8ทุกอย่างอยู่กันครบแล้วก็วิ่งประกาศห้องเลยพอวิ่งประกาศทุกห้องดึงประตูออกแล้วก็วิ่งนำหน้าเลยกะว่าเดี๋ยวตามกันพลวนพอกำลังไปได้สักพักหันกลับมาดูไม่มีสักคนเลยตกใจเฮ้ยรู้ว่าเขาไม่ได้ยินวิ่งกลับไปที่ประตูห้องใหม่พอกำลังจะตะโกนเขาบอกกำลังดูทีวีอยู่เดี๋ยวแป๊บหันไปดูในคุกจอ LED 50นิ้วบางเฉียบ 0% 10เดือนที่นอนดันหลอบพิลโล่แอร์อย่างดีทุกอย่างเงียบกริบห้องส้วมสุขภัณฑ์ชั้นเลิศหมดเฮ้ยใครบอกฉันทุกข์เอาละเว้ยเดินไปอีกห้องหนึ่งทำนองเดียวกันหมดเลยนานๆจะเจอห้องหนึ่งนั่งฟังแล้วบอกเออจริงนะเดี๋ยวขอไปด้วยแล้วก็เดินตามออกมาบ้างแต่นอกนั้นอยู่ในคุกหมดเลยไปเจอไอ้พวกกิเลสอวิชชานั่งอยู่ข้างหน้าพวกพัสดีทั้งหลายมันนั่งยิ้มมันบอกส่งมาอีกเท่าไหร่ก็ได้อนุญาตให้เข้าได้ทุกห้องเลยเพราะคุกไม่ได้ปิดไว้ที่ประตูข้างนอกแต่ทุกคนติดประตูคุกข้างในออกไม่ได้แล้วไม่คิดจะออกด้วยวันนี้สาวกได้แต่ถอดใจแล้วตะโกนจนสุดเสียงแล้ววันหนึ่งคงจะเดินแล้วก็ออกไปคนเดียวแล้วก็ค่อยๆมีคนเดินตามแล้วก็ออกไปทีละคนจนกระทั่งประตูคุกเมื่อหมดพุทธศาสนาก็จะปิดลั่นดานถาวรอีกครั้งสัตว์โลกทั้งหมดจะวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกนานเท่านานจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปซึ่งจะตรัสรู้เรื่องเดิมคืออริยสัจ4แล้วก็จะมีหนทางสู่อริยสัจ4ให้รู้แจ้งคืออริยมรรคมีองค์8เรื่องเดิมแล้วถ้ายังพ้นพระศรีอริยเมตไตรไปอีกซึ่งอีกนานมากพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะตรัสรู้อริยสัจ4จะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้มรรคด้วยพระองค์เองเหมือนเดิมถ้าวันนี้ไม่ขยับอย่าคิดว่าวันนั้นจะขยับเพราะตอนพระองค์ที่แล้วท่านก็เป็นอย่างนี้จนมาเป็นวันนี้ท่านก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีลูกฮึดเอาจริงเอาจังมีความเพียรอันถูกต้อง
็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกฉันจำไม่ได้ที่ผ่านมาเป็นไงโอเคแล้วเอาแค่ตรงนี้แหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร